เมียวสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเพื่อนทุกคนเข้าสู่ช่องของจุ๊บแจงกันเหมือนเช่นเคยนะคะและในครั้งนี้เนี่ยเราอยู่ด้วยกันในเกม Ragnarok Origin กับ Doram Kingdom นั่นเองค่ะวู้ฮู้หลายคนอาจจะสงสัยใช่ไหมคะว่า Doram Kingdom เนี่ยคืออะไรครั้งนี้นะคะจุ๊บแจงจะพาเพื่อนๆทุกๆคนเนี่ยมาเข้าสู่อาณาจักรแมวเหมียวสุดน่ารักกันและรอบนี้จุ๊บแจงก็เป็นแมวด้วยนะคะครั้งนี้นะคะเราจะมาร่วมสัมผัสการผจญภัยบทใหม่ไปด้วยกันจะน่ารักแล้วก็สนุกขนาดไหนเนี่ยเอาเป็นว่าเพื่อนๆตามจุ๊บแจงกันมาเลยและนี่นะคะก็คือตัวละครของแจงเองแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขามีแบบนี้ด้วยนะคะทุกคนนี่เลยฉากตอนสร้างตัวละครใหม่นะคะเพราะว่าเขามีเผ่าใหม่เข้ามาแล้วค่ะทุกคนแล้วน้องเนี่ยน่ารักมากทุกคนดูดิตัวละครก็จะมีทั้งเผ่าที่เป็นมนุษย์นะคะหรือว่าฮิวแมนทางด้านซ้ายมือนะคะแล้วก็จะมีเผ่าโดรัมนะคะซึ่งเผ่านี้เนี่ยเป็นเผ่าใหม่นะคะเป็นเผ่าของน้องแมวเดี๋ยวคราวนี้เนี่ยจะมาลองแต่งตัวละครให้ทุกคนได้ดูกันนะคะว่าน้องเนี่ยจะน่ารักขนาดไหนและนี่ก็คือตัวละครน้อยตะมุตะมิของเรานั่นเองนะคะน้องเผ่าโดรัมซึ่งเขาเนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนได้ทั้งทรงผมนะคะมีทรงผมหลายทรงให้เลือกเยอะมากแล้วก็จะมีทั้งการเปลี่ยนสีผมเราจะเลือกเป็นสีนี้แล้วกันนะคะเป็นสีออกครีมเพราะว่าเข้ากับหูน้องด้วยแล้วก็ยังจะมีการเลือกสีตาอีกเป็นไงน้องน่ารักมากตาสีชมพูไปแล้วกันนี่แล้วก็มีเลือกหูด้วยนะคะหูจะมีทั้งหมด5แบบให้เลือกแบบนี้เลยเอาจริงๆจะว่าน่ารักทุกอันเลยอันนี้ก็ดูหวานนะคะงั้นแจงเลือกเป็นสีน้ำตาลดีกว่าเพราะว่าเข้ากับทรงผมของน้องนะคะเป็นสีน้ำตาลน้อยน่ารักแล้วก็นอกจากนี้นะคะยังมีเลือกหางด้วยแต่หางเนี่ยแอบเลือกยากนิดนึงนะเพราะว่าน่ารักทุกแบบครับทุกคนดูดินี่อันนี้เป็นแบบว่าหางเล็กยาวแต่จะเอานี้หางอ้วนเป็นไงน่ารักมากอันนี้ก็คือเผ่าใหม่โดรัมนั่นเองครับผมด้วยความที่ตอนนี้เนี่ยเรามีการอัปเดตใหม่นะคะนั่นก็คือ Doram Kingdom นั่นเองรอบนี้จุ๊บแจงจะพาไปดูนะคะว่าอาณาจักรแมวนั้นจะสวยขนาดไหนแล้วน้องนี่จะน่ารักมากหรือเปล่าแล้วจะมีกิจกรรมอะไรให้เราทำบ้างนะคะรอบนี้เนี่ยเราจะต้องเปิดสตอรี่กันก่อนเลยนะคะทุกคนนี่เขาจะมีจดหมายมาแบบนี้นะคะเขาบอกว่าแอดเวนเจอร์ทั้งหลายหากมีเหตุการณ์ที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนโปรดรีบมาที่อีเดนกรุ๊ปเพื่อตามหาฉันเนี่ยแหละค่ะก็คือการเริ่มเปิดสตอรี่การไปโดรัมคิงดอมนั่นเองครับเราต้องทำตามเควสหรือว่าภารกิจนี้ไปก่อนนะคะจนกว่าเราจะได้ย้ายเกาะแล้วเดี๋ยวดูกันว่าเกาะนั้นจะอลังการมากหรือเปล่าอันนี้คือไอเทมชิ้นสำคัญนะคะที่จะสามารถพาเราไปที่เกาะโดรัมคิงดอมได้นะครับแต่ว่าตอนแรกเนี่ยเขาบอกว่ากระดิ่งอ่ะยังใช้ไม่ได้นะคะเนื่องจากมันไม่มีเสียง What? เพราะฉะนั้นเราต้องเอามาทำให้มันมีเสียงก่อนนะคะทุกคนมีคาซีนด้วยค่ะทุกคนอุ้ยเดี๋ยวนะอันนี้คือตัวละครใหม่เหรอแปลกๆนะหน้าแบบนี้เหมือนไม่ใช่คนเลยแฮะเฮ้ยใครอ่ะเราโดนทหารไล่เต็มเลยเกิดอะไรขึ้นไปถามดีกว่าคือไอ้เจ้านั่นมันวิ่งไวมากเกิดอะไรขึ้นนะคะคนแปลกหน้าที่ไหนไม่รู้ขึ้นเรือวานิชมาพอถูกกะลาสีเดือจับได้ก็บอกว่าอย่าออกไปสำรวจทะเลแต่พอถามชื่อของนางกลับไม่พูดไม่จาอ้ําอึ้งอยู่อย่างนั้นแหละฉันคิดว่าขโมยสินค้ามากกว่าแต่เจ้านั่นวิ่งไวมากไม่รู้ตอนนี้ซ่อนตัวอยู่ที่ไหนแล้วล่ะ A few moments later หลังจากที่เราทำเควสทุกอย่างเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือขั้นตอนของการออกเดินทางไปที่อาณาจักรโดรัมคิงดอมนั่นเองซึ่งก่อนหน้านี้นะคะเขาก็จะให้เราตามหาจดหมายต่างๆนะคะแล้วก็ให้มาพบกับกัปตันเพื่อที่จะพาเราไปนะคะแล้วเราก็ชวนเพื่อนร่วมทางไปด้วยซึ่งหนึ่งในนั้นที่จุ๊บแจงได้ชวนไปนะคะก็คือเจ้าคนแปลกประหลาดที่สวมชุดคลุมคนนั้นนั่นเองนะคะตอนนี้เราต้องเปลี่ยนชุดกันก่อนเพราะว่าเราต้องปลอมตัวนะคะทุกคนนี่เป็นไงเนียนกรีฟเนียนไหมกัปตันพวกเราไปกันเลยดีไหมได้ออกเดินเรือได้เลย ตื่นเต้นน่ะไปครับมาแล้วหูเราจะได้ออกเดินทางไปที่อาณาจักรโดรัมคิงดอมแล้วนะคะสถานที่ที่หลายๆคนอาจจะยังไม่เคยไปแล้วภาพสวยมากนี่คือกระดิ่งของเราที่รับมาตั้งแต่ตอนแรกนะคะทุกคนแล้วก็แผนที่เนี่ยก็ชี้ไว้ว่าเกาะอยู่ตรงไหนแต่ว่าหาไม่เจอแฮะเอ๊ะเดี๋ยวนะเกิดอะไรขึ้นอะอุ้ยอุ้ยน่ารักคิดอยู่แล้วว่าตัวนี้เป็นแมวแน่นอนนะคะทุกคนแล้วภาพสวยมากโอ้โหน้องเห็นกระดิ่งไม่ได้เลยนะคะต้องตกกระดิ่งไปเอาละสิแล้วน้องเอาไปแล้วทำไงดีอะเอาคืนมานะไอ้เจ้าเหมียวหูเราใช้พลังเหรอเฮ้ยอะ
เปิดฉากที่ประทับใจมากค่ะทุกคนจะบอกนะว่านี่คือวิธีการเดินทางเข้าสู่อาณาจักรโดรัมคิงดอมว้าวโอ้โหมาแล้วครับผมและในตอนนี้นะคะพวกเราทุกคนก็เดินทางมาถึงอาณาจักรที่เรียกได้ว่าสวยมากๆนะคะนั่นก็คือโดรัมคิงดอมนั่นเองครับทุกคนเย้โอ้โหประทับใจมากเลยเก้โอ้โหภาพเปิดฉากที่สวยสุดๆนะคะรู้สึกตอนนี้ฝนจะตกนิดนึงด้วยแต่ก็ไม่ได้ทำให้บรรยากาศเนี่ยแบบลดความสดใสลงไปแต่อย่างใดเลยนะคะอันนี้ที่เราเข้ามาคิดว่าน่าจะเป็นแถวๆท่าเรือทุกคนเราเดินทางมาถึงแล้วค่ะและทุกอย่างของที่นี่เนี่ยคือดูสวยไปหมดเลยแม้ว่าฝนจะตกก็คือดูสวยนะคะเดี๋ยวนะคาฟ้าหรอคาฟ้าคาฟ้ายังเป็นแมวอ่ะเฮ้ยคาฟ้าของเราเปลี่ยนไปนะคะคาฟ้ากลายเป็นแมวแล้วทุกคนดูดิแล้วแมวน่ารักมากน้องชื่อว่าคาปูล่าเหมียวสตาฟนะคะเพราะปกติเนี่ยจะเป็นคาฟ้าใช่ไหมแต่รอบนี้คาฟ้าเรากลายเป็นแมวแล้วน่ารักมากๆคาฟ้ายินดีให้บริการเมียอุ้ยกัดลิ้นจนได้โอ้โหแค่เข้ามาเราก็ประทับใจแล้วนะคะเดี๋ยวเราคุยกับน้องเหมียวคนนี้ก่อนไม่ใช่ว่าเจ้าอยากไปลาซานญ่าหรอกหรอที่นี่เป็นฟรีพอร์ตและจะเป็นเกาะหลักของลาซานญ่าด้วยล่ะนะในที่สุดข้าก็กลับมาแล้วเอาแสดงว่าน้องเหมียวตัวนี้นี่ที่บอกว่าเป็นโจรก็คือไม่ได้เป็นโจรจริงๆนะคะก็คือแค่อยากเดินทางเพื่อกลับบ้านเท่านั้นเองเจ้าเป็นคนแปลกหน้าที่ใส่ผ้าคลุมก่อนหน้านี้นี่คนแปลกหน้าใส่ผ้าคลุมบ้าอะไรระวังคำพูดของเจ้าหน่อยนะนั่นเป็นชุดนักประจนภัยของข้าต่างหากเล่าอ้าวแล้วเราโดนฟ้าผ่าจนผมฟูเลยคืออะไรคือเราจะมาดูที่แมปกันนะคะทุกคนนี่และนี่คืออาณาจักรโดรัมหรือว่าโดรัมคิงดอมนั่นเองซึ่งที่นี่นะคะจะประกอบไปด้วยเกาะต่างๆเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะโดยมีลาซานญ่าเนี่ยเป็นหัวใจหลักตามแผนที่ที่ทุกคนได้เห็นตอนนี้นะคะเราก็จะเห็นทั้งนี่เลยเกาะโอเชียนฟลาวเวอร์นะคะหรือว่าโอเชียนฟลาวเวอร์ไอซ์แลนด์นะคะแล้วก็ต่อมาเนี่ยอันนี้เป็นมาลังโดนะคะที่เรายังไม่เคยไปเลยอ่ะทุกคนมาลังโดเนี่ยเป็นด่านหน้าบนแผ่นดินใหญ่ด้วยแล้วก็ยังมีวิกแลนด์สตอมรีชต่างๆด้วยนะคะเป็นเกาะที่เรายังไม่เคยเดินทางเข้าไปเลยยังขึ้นเครื่องหมายอะไรเอ่ยอยู่เลยนะคะและยังมีนี่ด้วยเกาะหัวกะโหลกนะคะทุกคนเห็นหัวกะโหลกไหมแล้วตรงหัวกะโหลกเนี่ยยังมีน้ำวนขนาดใหญ่คิดว่าน่าจะเป็นทางเข้าที่เราได้เข้ามานะคะซึ่งกระแสน้ำวนขนาดใหญ่นี้ทำหน้าที่เป็นทางผ่านระหว่างมิดการ์ดและอาณาจักรโดรัมนะคะทำออกมาได้สวยแล้วก็อลังการมากๆเลยค่ะก่อนที่จะไปทำเควสนะคะเราจะมาลองคุยกับน้องแมวที่นี่กันดูแมวตัวนี้ชื่อลันลันด้วยในที่สุดก็ถึงฟรีพอร์ตสักทีแค่ได้อยู่ที่นี่ข้าก็สามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่มีความสุขได้แล้วแล้วทุกคนดูนี่นะคะพอมาเกาะนี้เนี่ยเราสามารถแปลงร่างเป็นน้องแมวได้ด้วยทุกคนดูนี่เป็นไงเธอเป็นน้องแมวหัวฟูแล้วอะน่ารักมากที่จริงแล้วชาวลาซานญ่ามีความสามารถที่ค่อนข้างพิเศษนั่นก็คือแคทไอถ้ามองโลกผ่านตาแมวแล้วก็จะสามารถเห็นสิ่งที่ตาปกติมองไม่เห็นได้ด้วยล่ะนะไหนลองใช้สิcat eye วิ่งโอ้ใช้แบบนี้ว้าวเราไปดูสิคะว่าเราจะเจอกับอะไรหรือเปล่านั่นไงตัวอ้วนเก็บปลาเก็บของก่อนโหได้ของดีจริงด้วยโอ้โหได้สตาร์ไดมอนด์ด้วยแฮะเอาไปให้ดูก่อนดีกว่าเย้ได้ของเพียบเลยอุ๊ยตอนนี้แจ้งหัวหายฟูแล้วค่ะทุกคนแล้วทุกตัวละครแจ้งดิคือน้องน่ารักมากโอ้ยถูกใจอ่ะน่ารักจริงนะเนี่ยดูดิเราแปลงร่างได้แล้วนะคะเราจะไปวิ่งซนกันในเกาะ นี้ก่อนดีกว่าโอ้โหมีอะไรที่น่าทำแล้วก็น่าสนใจเยอะมากอันนี้คืออะไรอ่ะเราเก็บอะไรได้อ่ะโอ้ได้ละ50ไดมอนด์แน่ได้ดาวรุ่งด้วยนะคะทุกคนสุดยอดหุ้ยตรงนี้มีที่ขายปลาด้วยอ่ะคือเป็นแมวชอบกินปลาใช่ไหมล่ะก็เลยจับปลามาขายปลาที่สดใหม่ที่สุดในฟรีพอร์ตอยู่ที่นี่แล้วเรเข้ามาดูสิปลาอย่างดิ้นอยู่เลยนะไอ้หนูตัวใหญ่ด้วยดูดิดิ้นใหญ่เลยเดี๋ยวนะแมวตัวนี้ก็น่ารักเหมือนกันนะเนี่ยเราเห็นลูกๆข้าหรือเปล่าเขาเป็นเด็กซุกซนชอบวิ่งเล่นไปทั่วข้าต้องคอยตามหาเขาทุกวันเอ้ยน่าปวดหัวจริงๆเหมือนตัวละครแต่ละตัวเนี่ยเขาก็จะมีปูมหลังหรือว่าเนื้อเรื่องที่แตกต่างกันนะคะทุกคนซึ่งแจงคิดว่าเราเนี่ยก็น่าจะหาคำตอบแล้วก็ช่วยเหลือเขาได้นะคะอุ้ยเซลิน่ามาเต้นรำอยู่ตรงนี้ด้วยอ่ะ
ว้าวคนดูเต็มเลยไอ้พวกเด็กใหม่ยังไม่ค่อยคุ้นชินเท่าไหร่หวังว่าเธอจะตามคนอื่นๆได้เร็วๆนะข้าไม่เข้าใจจริงๆว่ากุ้งแห้งที่เอามาทำเป็นเนื้อก้อนมันอร่อยตรงไหนทำไมบูซี่ถึงได้กินอร่อยขนาดนั้นแต่ตอนนี้เขาไม่กลับมาอีกแล้วต่อให้เขาอยากกินแค่ไหนก็ไม่มีให้กินแล้วล่ะเนี่ยเมื่อกี้ทุกคนเราอันล็อกเนื้อเรื่องตัวละครนี้ด้วยนะคะมาดูคนนี้ดูคนนี้นี่คนนี้ยืนเชียร์ใหญ่เลยนึกว่าจะมาขายของเพื่อเป็นการขอบคุณซิลโล่ที่คอยช่วยถ่ายรูปซิซิลิน่าให้บ่อยๆครั้งก่อนข้าเลยเชิญซิลโล่มาแช่น้ำที่นี่เขาพยายามปฏิเสธอยู่หลายรอบแต่ก็ทนแรงตื้อของข้าไม่ไหวสุดท้ายก็มาแช่น้ำที่โดรัมออนเซ็นจนได้โอ้อันล็อกเรื่องราวนะคะเป็นเนื้อเรื่องเยอะมากๆเลยนะคะสำหรับเจ้าแมวตัวนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะชอบซิซิลีน่ามากเป็นพิเศษนะคะเป็นแฟนคลับที่เขาอาจจะบอกก็ได้นะคะบางครั้งแล้วเขาพูดถึงโรงอาบน้ำแต่ทุกคนดูดิอุ้ยน่ารักอ่ะลองเข้าไปดูแล้วกันรอบนี้เดี๋ยวจุ๊บแจนจะลองเข้าไปให้ดูนะคะว่าเข้าไปแช่น้ำจะฟินขนาดไหนไปครับผมนี่เป็นไงอุ้ยเราได้แช่น้ำแล้วว่าน่ารักจังเลยทุกคนดูดิอุ้ยพอแช่น้ำแล้วเราก็จะได้รับเป็นสบู่ต่างๆนะคะแล้วได้รับของด้วยอ่ะสุดยอดเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องแบ่งเวลาแล้วก็มาแช่น้ำบ่อยๆแล้วเฮ้ยสบายตัวชะมัดอุ๊ยอันนี้ทำอะไรได้อ่ะโอ้อาบน้ำได้ด้วยทุกคนดูป่ะเราขึ้นดีกว่าเราแช่น้ำแบบว่าแค่นี้ก็พอแล้วเฮ้ยสบายตัวจังเลยและยังไม่หมดแค่นั้นนะคะเพื่อนๆเพราะว่าตอนนี้เขามีคลาสใหม่เข้ามาซึ่งแจนจะพาไปดูกันว่าน่าสนใจมากขนาดไหนเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะตอนนี้เนี่ยเขามีคลาสใหม่แล้วนะคะนั่นก็คือซัมมอนเนอร์หรือว่าผู้อัญเชิญนั่นเองคลาสแรกเราจะเรียกเขาว่าเด็กฝึกหัดนะคะซึ่งโดรัมเนี่ยมีความเชี่ยวชาญในการใช้พลังงานธรรมชาติสามารถเสริมพลังให้กับตัวเองและพยายามสื่อสารกับสิ่งมีชีวิตได้ด้วยพวกเขาได้รับความสามารถบางส่วนในการใช้พลังธรรมชาติมีความสามารถในการโจมตีศัตรูในระยะประชิดอย่างรวดเร็วว่องไวนะคะตามที่ทุกคนได้เห็นคลิปกันอยู่ตอนนี้เลยและใช้พลังของสิ่งมีชีวิตเพื่อต่อสู้ในระยะไกลได้อีกด้วยโอ้โหดูสกิลดีแต่ละอันบอกเลยนะคะว่าเป็นอาชีพที่น่าเล่นมากๆนะคะขนาดเป็นคลาสของเด็กฝึกหัดนะเนี่ยจะทำได้ขนาดนี้เลยแล้วถ้าแบบว่าคลาสต่อไปเรื่อยๆเนี่ยโอ้โหจะเก่งขนาดไหนและนี่นะคะก็เป็นคลาสต่อไปเราจะเรียกเขาว่า to be summoner นะคะหรือเป็นผู้ที่จะเป็นผู้อัญเชิญนะคะ เขามีคำนิยามนิดนึงไว้ว่าเมื่อความเข้าใจในพลังงานธรรมชาติลึกซึ้งยิ่งขึ้นโดรัมก็จะเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งที่2ผู้ที่จะเป็นผู้อัญเชิญการแบ่งแยกพลังงานออกเป็น3ส่วนอย่างค่อยๆเป็นค่อยๆไปนั่นก็จะมีทะเลคือซัพพอร์ตพื้นดินเมจิกและชีวิตฟิสิคอลภายใต้พรของพลังงานธรรมชาติโดรัมสามารถสำรวจโลกที่ไม่รู้จักด้วยความยืดหยุ่นที่มากขึ้นนะคะซึ่งสกิลที่เราเห็นกันอยู่ตอนนี้ก็คือจะอัพเลเวลนะคะแล้วก็จะเป็นสกิลที่ดีขึ้นตามลำดับนะคะอันนี้ก็คือจะดีกว่าขั้นของเด็กฝึกหัดเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆเก็บมานะคะเป็นผู้อัญเชิญได้นี่ก็คือเริ่มมีพลังมากยิ่งขึ้นแหละและคลาสต่อมานะคะจะเป็นซัมมอนเนอร์หรือผู้อัญเชิญเขามีคำนิยามว่ายิ่งสำรวจโลกกว้างมากขึ้นความเชี่ยวชาญด้านพลังงานธรรมชาติของโดรัมก็จะเพิ่มมากขึ้นด้วยและนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่นั่นก็คือผู้อัญเชิญหรือซัมมอนเนอร์นั่นเองโครงสร้างทั้ง3ได้รับการเสริมความแข็งแกร่งและได้รับพลังทางจิตวิญญาณใหม่นะคะทุกคนลองสังเกตสกิลของคลาสซัมมอนเนอร์นี้ดูให้ดีๆนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสกิลของน้องจะมีความอลังการมากยิ่งขึ้นแล้วด้วยแหมตัวละครน่ารักแล้วยังมีสกิลที่อลังการมากขนาดนี้ซุปแจงบอกเลยนะคะว่าพลาดไม่ได้ตัวนี้ก็คือเป็นอาชีพที่น่าสนใจมากๆแล้วก็ต้องเล่นนะคะทุกคนแต่น้องเนี่ยยังไม่หมดแค่นี้นะคะอันนี้คือแค่คลาสซัมมอนเนอร์อย่างเดียวนะเขายังมีมากขึ้นกว่านี้อีกนะคะและนี่คือแกรนด์ซัมมอนเนอร์นะคะโครงสร้างทั้ง3ในแต่ละแบบสามารถสะสมพลังงานธรรมชาติได้อย่างเพียงพอโดยการปล่อยทักษะที่จำเป็นและปลดปล่อยทักษะขั้นสูงสุดที่สอดคล้องกันนะคะแล้วก็จะมีทั้ง Sea Build Anti Skill สามารถควบคุมเพื่อนร่วมทีมช่วยเพิ่มพลังงานและความแข็งแกร่งให้กับสกิลของเพื่อนๆได้ด้วยนะคะโอ้โหอันนี้ก็คือเป็นสายซัพพอร์ตที่แท้ทูนะคะต่อมานะคะคือ Land Build Anti Skill สามารถทำให้ทักษะเวทมนต์มีความสามารถคริซึ่งช่วยเพิ่มความสามารถการปล่อยสกิลออกไปด้วยนะคะก็คือ
สำหรับสายเวทเนี่ยอาจจะต้องการตัวนี้มากๆนะคะต่อมานะคะเป็นไลฟ์บิลนะคะเมื่อปล่อยอันติสกิลออกมาแล้วยังสามารถเรียก King of Spirit ออกมาได้อีกด้วยซึ่งเจ้า King of Spirit นี้มีพลังที่ยิ่งใหญ่กว่านะคะทุกคนอันนี้เนี่ยคิดว่าเพื่อนๆหลายคนน่าจะสนใจแล้วก็ชอบมากๆเลยนะคะเพราะว่าสามารถเรียก King of Spirit ออกมาได้ด้วยและยังไม่ได้หมดแค่นี้นะคะทุกคนเพราะว่าหลังจากที่เขาอัปเดตใหม่ Doram Kingdom เนี่ยเขามีฟีเจอร์ใหม่นั่นก็คือการสำรวจเพิ่มเข้ามาด้วยอย่างแรกคือเรื่องของหนังสือเพื่อนๆสามารถค้นหาหนังสือจากทั่วทุกมุมโลกในระหว่างเดินทางได้นี่เราเดินมาเจอเองเลยนะเนี่ยตอนแรกบอกว่าแจ้งหานานมากก็ไม่เจอแต่นี่เราเจอเองเลยอ่ะเก็บก่อน Yahoo! นี่เป็นไงเจอแล้วนะคะอีกอย่างนึงนะคะก็คือเรื่องของความสัมพันธ์นั่นเองนะคะเพราะว่าในอาณาจักรโดรามของเราเนี่ยมีเรื่องราวเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายและเราสามารถพูดคุยกับน้องแมวทุกๆตัวในอาณาจักรนี้ได้หมดเลยเพื่อปลดล็อกเรื่องราวของแต่ละตัวเนี่ยเห็นไหมอย่างตัวนี้เนี่ยโมโมโรบัสมาสายแล้วไปเดทกับเขาสายไปครึ่งชั่วโมงแล้วนะแต่ในเมื่อสายขนาดนี้แล้วทำไมเขาถึงไม่มาหาข้ากันเองล่ะหรือเขาไม่ได้สนใจข้าความรักของข้ามันช่างล้มเหลวสิ้นดี What? เนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวตัวละครซึ่งแจงบอกเลยนะคะว่าแต่ละตัวเนี่ยสนุกมากแล้วก็น่าสนใจมากๆด้วยบางตัวอาจจะแบบว่าอาแม่หายไปบางตัวอาต้องรอใครสักคนอยู่บางตัวของหายบางตัวทำนู่นทำนี่ทำนั่นอะไรเงี้ยจะมีเยอะมากๆนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นเสน่ห์ของที่นี่เลยสนุกมากๆด้วยเขามีการอัปเดตของสะสมซึ่งทุกแจงบอกเลยนะคะว่าในอาณาจักรนี้เนี่ยจะมีรอยอุ้งเท้าแมวเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเมื่อกี้ทุกคนเห็นปะนี่รอยอุ้งเท้าแมวแจงเจอแจงเจออุ้ยแมวน่ารักมากว้าวเราก็ต้องตามหานะคะอุ้งเท้าแมวเนี่ยเพื่อไปเจอแมวสุดน่ารักที่เราเนี่ยจะสามารถสะสมน้องๆได้อีกด้วยและยังไม่หมดแค่นั้นนะคะเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขาจะมีหนังสือนิทานและในทุกๆการเดินทางของเราทั้งหมดจะถูกบันทึกเอาไว้เพื่อเป็นการเก็บความทรงจำดีๆในการผจญภัยของเราในอาณาจักรโดรัมคิงดอมนี้ไว้ตลอดไปนะคะคือประทับใจมากๆอุ้ยสนุกอ่ะนี่ขนาดยังไม่ได้เริ่มทำเควสของเกาะนี้เลยนะเนี่ยอันนี้แค่บอกว่าวิ่งไปวิ่งมาเพื่อหาของนะคะของรางวัลแล้วก็รอยอุ้งเท้าแม่ต่างๆก็แจ้งเจอด้วยไงเรื่องของเรื่องนี่ไงนี่ไงเจออีกแล้วแจ้งเจอตัวอะไรตัวอะไรว้ายน่ารักน่ารักมากและเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆกับแรงนัลล์ออริจินโดรามคิงดอมสำหรับจุ๊บแซงที่ชอบน้องแมวอยู่แล้วรู้สึกฟินแล้วก็อินกับการตามหาน้องแมวแล้วก็อาณาจักรนี้มากๆแต่ในอาณาจักรนี้นะคะยังมีเรื่องราวให้ทุกคนได้ค้นหาอีกเยอะมากๆเลยเอาเป็นว่าใครสนใจร่วมเดินทางไปกับจุ๊บแซงนะคะก็ต้องดาวน์โหลดมาเล่นกันเยอะๆนะเดี๋ยวจุ๊บแซงจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ให้ใน description ใต้คลิปนี้เลยนะคะและถ้าใครชอบแมวตัวไหนคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะคะว่าหนูชอบแมวตัวนี้ค่ะอยากได้แบบนี้ค่ะหรือว่าชอบสีอะไรบอกได้หมดเลยนะคะสำหรับครั้งนี้เนี่ยจุ๊บแซงคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะจะไปตามหารอยอุ้งเท้าแมวต่ออีกและถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับจุ๊บแจงด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้ามาเล่นด้วยกันเยอะๆนะคะทุกคนน้องแมวรอเพื่อนๆอยู่อีกเพียบเลยโอ๊ยๆเจออีกแล้วเจออีกแล้ว What? นี่เก็บๆโอ๊ยตัวนี้น่ารักสิน่ารักมาก อยากได้กันแล้วสิถ้าอยากได้แล้วก็เข้ามาหาแมวด้วยกันนะคะ